สาวเก็บไอโฟนรุ่นแรกไว้อย่างดีไม่เคยใช้ผ่านไป16ปีขายได้ 2.2 ล้านบาทสาวเก็บไอโฟนรุ่นแรกไว้อย่างดีไม่เคยใช้หลังจากเพื่อนซื้อมาให้วันเกิดผ่านไป16ปีเธอขายได้ 2.2 ล้านบาทจากการนำไปประมูลวันที่28กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ nrp.org รายงานว่าคาเรนกรีนหญิงสาวที่เพิ่งได้งานใหม่เมื่อปี2007เพื่อนๆของเธอจึงซื้อไอโฟนซึ่งตอนนั้นเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นแรกให้เป็นของขวัญแก่เธอขณะที่คนทั่วไปต่างเห่อกับไอโฟนรุ่นแรกของโลกแต่สำหรับกรีนเธอกลับไม่ได้แกะมันออกมาใช้แต่อย่างใดเนื่องจากเธอเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเมื่อไม่นานนี้อีกทั้งเธอไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนค่ายมือถือเนื่องจากหากใช้ iPhone เธอจะต้องเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายของ AT&T กรีนกล่าวว่าเธอไม่ต้องการที่จะทิ้งโทรศัพท์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแม้ว่าจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็ตามเธอเลยเลือกเก็บ iPhone รุ่นนั้นไว้ในกล่องตลอดไม่มีการแกะออกมาใช้แต่อย่างใดเวลาผ่านไปนาน16ปี iPhone รุ่นแรกความจุ 8GB ยังคงอยู่ในกล่องและซีลอยู่อย่างดีโดยกรีนคาดว่าน่าจะมีพวกนักสะสมอยากได้มันเธอจึงได้ลองหาที่ประเมินราคาพบว่าอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเมื่อเธอนำไปประมูลในโลกออนไลน์สำนักประมูล LCG Auction เมื่อเดือนที่ผ่านมา iPhone ของกรีนสามารถขายได้สูงถึง 63,356.4 ดอลลาร์สหรัฐราว 2.2 ล้านบาทหรือกว่า100เท่าของราคาที่ซื้อมาซึ่ง iPhone รุ่นแรกของ Apple ราคาเริ่มต้นขายในเวลานั้นอยู่ที่499ดอลลาร์ราว 17,600 บาท LCG ระบุว่า iPhone ดังกล่าวถือเป็นของร้อนแรงสำหรับนักสะสมและนักลงทุนทั้งหลายโดยการประมูลเริ่มต้นที่ราคา 2,500 ดอลลาร์ก่อนจะมีผู้ประมูลแข่งอย่างรวดเร็วถึง27รอบจากผู้ประมูลแข่งกัน10คนก่อนที่ราคาจะไปจบที่ 63,356 ดอลลาร์4เซนต์สสิภาพรดาวตบทีมชาติไทยลัดฟ้าลุยลีกเวียดนามสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2022ของแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดเจ้าของรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก2022-23ลัดฟ้าสู่ประเทศเวียดนามลุยวอลเลย์บอลลีกอาชีพของเวียดนามหลังจบศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2022-23 รอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดพ่ายให้กับแคทเดวิลนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซี่ VC 2-3 เซต 25-12 23-25 28-26 20-2511-15 ชวดแชมป์สมัยที่3ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบจอมพลังทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามในเลข2กับทีมเจเล็กซิมโก้ไทยบินทีมเดียวกับวริศราศรีทาเลิศหัวเสาดาวรุ่งของไทยลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับลงเรียบร้อยเว็บตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวเน็ตวิจารณ์ยับบางส่วนโวยไม่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติวันที่1มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกระทรวงการคลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในช่องทางอื่นๆ
อย่างไรก็ตามหลังเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่นานปรากฏว่าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางสังคมออนไลน์ว่าระบบล่มทำให้ยังไม่ทราบผลการลงทะเบียนขณะที่มีผู้สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้แล้วแต่ผลการพิจารณาไม่ผ่านคุณสมบัติได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้1ยื่นอุทธรณ์โดยสามารถเลือกได้2วิธีคืออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์2ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่1มีนาคม66เป็นต้นไปและต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่1พฤษภาคม2566อาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้ราศีมีโชคลาภราศีพลิกร้ายกลายเป็นดีช่วงเวลาดีๆของชีวิตอาจารย์คทาเผย3ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายพรุ่งนี้อาจารย์คทาชินบัญชรเผยคลิปดวงประจำสัปดาห์วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2566โดยดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566เวลา 7:39 น.ราศียืน1เรื่องความเฮงรับดาวเสาร์ย้ายราศีเมษดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพลาภะหรือลาภพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยการลงทุนได้รับผลตอบแทนดีมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนทำบุญเด็กปากแหว่งเพดานโหว่คนพิการเป็นใบหูหนวกเป็นทานบาระมีอย่างยิ่งราศีกันดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ภพอริใครคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายทำลายคิดอิจฉาริษยาหรือเป็นศัตรูคู่แข่งขันมีเกณฑ์แพ้ภัยตัวเองหรือพลิกร้ายกลายเป็นดีกลับมาเป็นมิตรเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตงานด้านต่างประเทศติดต่อสื่อสารท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งเด่นยืนหนึ่งราศีกุมดาวเสาร์ยกเข้าสู่ลัคนาของตัวเองย้ายเข้าเรือนของตัวเองดวงดียืนหนึ่งแบบคาดไม่ถึงมีโชคทางธุรกิจการเงินใหม่ๆได้รับมอบหมายภารกิจใหม่มีเกณฑ์สำเร็จแบบง่ายดายกลางปีไปแล้วมีโอกาสพบเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆมีเกณฑ์เข้าสังคมปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นส่วนราศีอื่นๆสามารถเฮงยืนหนึ่งรับดาวเสาร์ย้ายในวันพุธที่วันที่1มีนาคม2566โดยสวดพระคาถาโสมานกะทั้งหมด10จบและสวดอังคุลิมานปริตขอพรจากพระปางนาคปรกหรือนั่งสวดมนต์ที่หน้าพระปางนาคปรกสร้างกุศลถวายดาวนพเคราะห์ทั้ง9และดาวพระเสาร์